สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Porsche on the move นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่30ธันวาคมนะคะวันนี้เป็นงานมั่นของญาติอดีตนะคะซึ่งเป็นของเราเนี่ยเป็นฝั่งทางผู้ชายและญาติผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็เป็นลูกชายคนแรกของบ้านทางน้องชายของคุณพ่อนะคะก็คือลูกของคุณอาของอดินนะคะก็วันนี้เนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นทางบ้านของญาติอดินเนี่ยเขาตื่นเต้นกันมากซึ่งตัวพ่อชาเนี่ยมีความแบบว่าแอบเปื่อยเล็กน้อยตอนนี้เป็นเวลา6โมงจะครึ่งแล้วนะคะก็เราจะออกจากบ้านประมาณ2ทุ่มแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นคนที่แต่งตัวเร็วนะคะวันนี้พ่อชาจะมาแต่งหน้าทำผมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะโชว์ให้ดูว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะโชว์ชุดสวยๆให้ดูนะคะก็งานเนี่ยช่วงนี้นะคะช่วงโควิดก็จะมีคนมาไม่ถึงน่าจะมีจำกัดคนประมาณ100-200พ่อชาไม่แน่ใจว่าเขาเชิญกี่คนนะคะก็จะจัดที่การ์เด้นเป็นบ้านของผู้หญิงจัดนะคะปกติงานมั่นเนี่ยถ้าเป็นคนเอมิเรตี้ก็คือผู้หญิงจะเป็นคนจัดงานมั่นแล้วก็ผู้ชายจะเป็นคนจัดงานแต่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะผมก็ยังหมาดมาทาครีมนะคะตัวนี้ก็คือจะลงก่อนเลยเป็นเซรั่มที่พอชาเป็นคนผลิตเองนะคะแบรนด์มิรารี่ฝากทุกคนตามด้วยแล้วเดี๋ยวพอชาจะค่อยมาพูดถึงในวิดีโอต่อๆไปนะคะก็จะลงเซรั่มก่อนตัวนี้ช่วยเรื่องหน้าใสฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะทาง Instagram แล้วก็ Facebook Page ด้วยนะคะลงเซรั่มเสร็จนะคะก็จะเป็นตัวออยนะคะทำให้หน้าชุ่มชื้นนะคะชะลอต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะลงเมคอัพเนี่ยเราก็นวดหน้าก็จะช่วยด้วยนะคะนวดหน้าให้ชุ่มชื้นพอลงเมคอัพจะได้ติดทนนานนะคะนวดก่อนต่อมาก็จะลงพรามเมอร์นะคะของชาร์ลอตขั้นตอนต่อไปนะคะก็ทาคอนซีลเลอร์ก่อนคอนซีลเลอร์อันนี้ของฮูดะนะคะก็ช่วงนี้นะคะพอชามีประจำเดือนมันก็จะมีสิวขึ้นที่คางนะคะมันเหลือแต่รอยทิ้งไว้นี่แหละค่ะแล้วก็เซรั่มของพอชาจะช่วยในการลดรอยเดี๋ยวเราดูประมาณอาทิตย์กว่ารอยสิวก็จะจางลงแล้วนะคะตอนนี้ใช้คอนซีลเลอร์ปิดไปก่อนเพราะความอุ่นของมือเนี่ยช่วยในการทำให้คอนซีลเลอร์เนี่ยนะคะเนียนไปกับใบหน้าแล้วก็จะลงใต้ตาด้วยนะคะวันนี้จะต้องแต่งหน้าหนานิดหน่อยตอนนี้ก็ลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะชุดของพอชาเป็นสีออกแบบว่าน้ำตาลชมพูก็จะมาแต่งตาเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นน้ำตาลชมพูเหมือนกันแล้วก็จะบล็อกตาให้เข้มหน่อยวันนี้ก็ลงสีน้ำตาลก่อนที่เบ้านะคะ
็ได้ที่ลวดที่มันแบบสีไม่หลุดเป็นสีกันน้ำนะคะจะได้ไม่ไหลออกตามเหงื่อของเราหลังจากที่พักคอนซีลเลอร์ไว้นะคะแล้วก็มาแต่งตาเนาะก็แต่งตาเกือบจะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นจะมาลงรองพื้นต่อก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะHourglass มันจะเป็นเหมือนทินที่ทำให้ผิวเราดูสุขภาพดีขึ้นนะคะก็ลงก่อนที่จะลงรองพื้นจกตาคนให้ดูแบบว่าผิวโกลผิวแบบผิวสุขภาพดีเรียบเนียนลงก่อนลงรองพื้นเลยคือปกติจะไม่ได้ลงหนาขนาดนี้อันนี้เป็นงานกลางคืนนะคะเราก็ต้องทำให้เด่นออกมาแล้วก็ไปสู้กับอาราบิกนะคะเพราะว่าพวกนั้นเขาแต่งหน้าเข้มมากๆจริงๆแล้วด้วยบล็อกหน้าเขาอะเข้มอยู่แล้วนะคะเขาก็จะยิ่งดูแบบว่าแน่นแน่นแน่นมากต้องมาเพิ่มความแน่นให้หน้าเราบ้างนะคะอย่าให้หน้าลอยนะลงสเปรย์นะคะผึ่งไว้แป๊บนึงระหว่างที่ผึ่งเนี่ยนะคะเราก็มาทาขนตาล่างก่อนแล้ววันนี้นะคะจะเพิ่มขนตาคือจริงๆแล้วพอชอบไปต่อขนตาปลอมมานะคะแต่ว่าอยากให้ขนตาหนากว่านี้นะคะก็จะใช้ขนตาปลอมด้วยขนตาปลอมอันนี้เป็นยี่ห้อของที่ไทยนะคะสั่งมาจากในเน็ตนะคะก็จริงๆเราก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงมันแล้วแต่ทรงตาคนด้วยแต่เราจะเลือกเป็นที่ดูเป็นขนธรรมชาติหน่อยนะคะดูแบบไม่ใช่เป็นขนตาแบบพลาสติกแข็งเป่าเล็กน้อยแล้วก็มาต่อด้วยรองพื้นเลยนะคะ Charlotte Tilbury เหมือนเดิมตัวเดิมที่ชอบแต่งนะคะแล้วก็ลงเลยน่าลอยมากนะวอกเดี๋ยวทาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันอ่อนเองแล้วพอชาจะปล่อยให้มันแห้งสักพักหนึ่งนะคะใช้เวลาแป๊บหนึ่งหลังจากที่ปล่อยให้รองพื้นเนียนเข้าไปผิวหน้านะคะเราก็มาใช้แป้งตัวนี้นะคะของ Hourglass ลงต่อเลยนะคะต่อด้วยการเชดดิ้งนะคะวันนี้อาจจะไม่ชินกันเพราะว่าลงหน้าค่อนข้างจะเยอะมากจากนั้นจะมาทำคิ้วต่อนะคะใช้เจ้าตัวนี้นะคะ 3D Brow Wax นะคะยี่ห้อเดี๋ยวจะลงไว้ให้ข้างล่างนะคะขายที่ไทยเลยหาได้ตามวัดสันนะคะหรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได้แล้วก็ลงสีคิ้วด้วยสีเจลนะคะของ Anastasia ใช้คอนซีลเลอร์นะคะตีกรอบคิ้วให้แบบว่าเห็นระหว่างคิ้วกับตาเพราะเห็นตอนนี้มันจะเลอะใช่ไหมเราก็มาใช้คอนซีลเลอร์นะคะนิดเดียวแล้วก็เบลนด์ตาอีกรอบหนึ่งให้มันแบบว่าเนียนๆหน่อยกลับมาที่หน้านะคะก็ปัดหน้าปัดแป้งเมื่อกี้นี้ตัวแป้งเนี่ยมันเป็นเซตติ้งพาวเดอร์แล้วก็ปล่อยให้มันเซตตัวพอมันเซตนะคะแล้วก็มาปัดออกเสร็จแล้วเนี่ยพัชชาก็จะมาลงสีแก้มต่อนะคะมาจาก Palette Urban Decay นะคะชื่อว่า Stay Naked Threesome นะคะ Stay Naked Threesome ช
ชื่อนอตตี้มากเราอาจจะแบบเป็นคนคิดนอตตี้หรือว่าชื่อมันนอตตี้อันนี้ไม่แน่ใจ สีแมตสวยมากเลยนะคะอันนี้หลังจากนั้นนะคะก็จะมาเชดอีกรอบหนึ่งด้วยเจ้าแป้งตัวนี้นะคะแล้วก็จมูกนะคะตรงนี้นะคะพอชาจะใช้เป็นไฮไลท์สีขาวนะคะของ Hourglass นะคะไฮไลท์ของ Charlotte Tilbury นะคะตัวนี้เป็นเนื้อแบบชิมเมอร์ใช้ง่ายแล้วก็ดีด้วยสีค่อนข้างจะเห็นชัดแต่ไกลเลยพิกเจอร์ดีมากเสร็จแล้วนะคะมาปัดขนตาอีกสักรอบหนึ่งให้ขนตาเราดูแบบหนาขึ้นกว่านี้หน่อยพอชาคิดอยู่ว่าจะมาลงตัวนี้นะคะเป็นตัววิ้งให้มีความแบบวิ้งเพิ่มตรงหัวตาข้างล่างและข้างบนอันนี้เป็นของจีนซื้อจากเว็บจีนนะคะจริงๆแล้วอ่ะช้อปปี้อะไรเงี้ยที่ไทยน่าจะมีขายเสร็จแล้วก็ชีสสเปรย์นะคะเขียนขอบปากวันนี้จะลงลิปสีชมพูนะคะ2ตัวนี้นะคะเป็นของ Too Faced สีอันแรกจะลงชื่อว่าสี Sell Out นะคะแล้วก็จะมาต่ออีกสีหนึ่งนะคะเป็นชื่อว่าสี Break Up Makeup นะคะยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันจะมีความแบบว่าชิมเมอร์เล็กน้อยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพอชาจะมาลงที่ตัวนิดนึงชุดจะเป็นชุดเกาะอกนะคะก็มาลงตรงนี้นิดนึงมันจะเป็นตัวแบบว่าไดมอนด์ให้มีความวับวับที่ตัวนิดนึงนี่ Fenty Beauty นะคะชื่อว่า How many carats อ๋อโหชื่อแบบว่าสุดยอดนะคะความแบบไดมอนด์นะคะของคุณแม่ริฮาน่ารีรีนะคะ Fenty Beauty ที่ตอนนี้คุณแม่ได้พันตัวเป็นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่ร้องเพลงแล้วเวลาเราไม่อยากให้ปากเราเปื้อนเยอะนะคะแล้วก็มาใช้แป้งเซตตรงนี้ก่อนให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดเองไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยทำไมแป้งมาเกาะปากไม่เป็นไรนะทำอย่างนี้ไว้ก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่า get ready จริงๆเดี๋ยวพัชชาจะไปทำผมต่อแล้วก็จะเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ใส่อบายาคุมแล้วก็จะเป็นอบายาแบบซีทรูเหมือนที่พอชาเคยพูดถึงเมื่อคลิปเก่าๆไปแล้วนะคะว่าเวลาใส่ชุดราตรีเนี่ยเราก็จะต้องมีชุดอบายาที่เป็นแบบค่อนข้างจะทันสมัยอะไรเงี้ยพอชาก็จะใส่เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็จะลงไปข้างล่างนะคะไปถ่ายให้ดูว่าตัวเต็มๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะถือโอกาสถ่ายบรรยากาศที่งานมาเล็กๆน้อยๆแอบถ่ายแอบถ่ายเพราะว่าที่ดูไบนะคะก็คือเป็นธรรมเนียมก็คือเขาจะไม่เปิดเผยหน้านะคะกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มางานหรือว่าพวกผู้ชายอะไรเงี้ยในงานเนี่ยนะคะที่แต่งตัวอย่างนี้ได้ที่แต่งตัวกันแบบเซ็กซี่กันสุดๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นผู้หญิงล้วนนะคะก็คือจะใส่อับยาทับก่อนเข้างานพอหลังจากที่เข้าไปที่งานปุ๊บเราก็จะถอดออกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยตามสบายก็คืออย่าเข้าใจผิดว่าโหต้องปิดมิดชิดอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นคนละสไตล์ดูไบหรือว่าน่าจะเป็นทั้งอาหรับอะนะคะก็คือเขาจะ
ไม่คลุมกันเพราะว่ายังไงพอเราเข้าไปในงานเนี่ยมันก็เป็นผู้หญิงล้วนอยู่แล้วยกเว้นว่ามันจะมีช่วงที่ผู้ชายเนี่ยมาสวมแหวนหมั้นให้ผู้หญิงนะคะก็จะมีบางคนเนี่ยหยิบเสื้อมาคลุมบ้างแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้คลุมเพราะว่าบางคนก็ยังเคร่งที่แบบไม่อยากให้ผู้ชายเห็นแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถืออะไรหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นญาติที่สนิทกันอยู่แล้วแบบเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาคลุมนะคะจะลงไปข้างล่างแล้วก็ไปถ่ายรูปเต็มตัวให้ทุกคนดูกันชุดมันก็ประมาณนี้นะคะที่ต้องใส่ส้นสูงเพราะว่าชุดยาวมากเลยGo back, please enjoy your party, I'll be here